ก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิป Revit Master Tip and Trick นะครับก็เป็นคลิปที่รวบรวมเทคนิคต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นใช้ตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับทั้งใน Facebook ส่วนตัวในเพจหรือว่าในเว็บบอร์ดนะครับทีนี้คลิปนี้ของเรานะครับจะมาเรียนเรื่องของการทำไลฟ์ลิฟต์นะครับไลฟ์ลิฟต์ Channel นะครับโดยที่เรามาทำเป็นตัวเหล็กสูงว่าเหล็ก2นะครับ 2C หรือว่าไลฟ์ลิฟต์คู่นะครับแล้วก็หันหลังชนกันเลยที่จะมาใช้ในส่วนของพวกตะเข้หรืออกไก่อะไรเงี้ยที่เรานิยมกันนะครับก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับผมจะไปที่ New Family นะครับแล้วก็ผมจะใช้ Family ที่ชื่อว่า Metric Structural Framing ตัวนี้นะครับ Beam and Braced นะครับก็ Open ขึ้นมาเลยโอเคคราวนี้นะครับผมก็จะแก้ไขก็คือแก้ไข Geometry ตัวนี้นะครับแก้ไข Geometry ตัวนี้ส่วนในเส้นดำๆนี้เป็น Stick Symbol เนาะนะครับเป็น Stick Symbol ที่จะโชว์เวลาเราเปิดปรับโหมดเป็นคอสนะครับส่วน geometry เนี้ยเดี๋ยวเราจะ setting ให้มันในโหมดคอสเนี่ยไม่โชว์นะครับแต่ว่าโหมด media กับไฟล์โชว์อะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะง่ายๆก็ตัด section ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปแก้หน้าตัดเขานะครับโอเคก็ผมก็จะเดี๋ยวปรับthin line ออกก่อนนะก็Edit Exclusion เลยได้นะครับก็จะเห็นว่ามีเส้น Reference Plane เนี่ยเขียนไว้แล้วก็เขาเขียนออกจากกึ่งกลางใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาด้วยนะครับเราก็เขียนเส้นเดี๋ยวเราลบเส้นสีชมพูก่อนนะครับเราเขียนเส้น Reference Plane เข้าไปเพิ่มนะครับก็เป็นตัว C หันหลังเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเส้นนี้นะครับมีเส้นนี้มีเส้นความหนาอันสองเส้นแรกคือความหนาของลิฟต์นะครับสองเส้นแนวนอนนี่ความหนาของอะไรนะแฟลงนะครับแฟลงหรือผิวบนอันนี้ก็เป็นเส้นความหนาของเว็บนะครับโอเคคราวนี้เราก็ใส่ดิเมนชันนะครับโอเคพอดิเมนชันมันใหญ่ไปก็ปรับสเกลได้นะครับโอเคจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมก็วัดทิ้งไว้อันนี้ก็จะเป็น T web นะครับอันนี้ก็จะเป็น T frank นะครับวัดก็ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น T right lip นะครับ T lip โอเคแล้วก็จะมีความสูงของลิปใช่ไหมครับก็ชุบอีก2เส้นโอเคทีนี้ก็มาไล่ใส่ระเบลกันนะครับก็เอาตัวนี้ก่อนโอเคไม่มีก็สร้างใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น T นะครับ T เว็บนะครับ T เว็บสมมติว่า5มิลไปก่อนมันจะได้ไม่เล็กเกินนะครับ T เว็บโอเคอันนี้ก็เป็น T flank นะครับTFLANGE ถ้ารีวิวเขาใช้ T แล้วก็ F นะก็คือย่อมาจาก flank อันนี้ก็ T flank เหมือนกันนะ T flank เนี่ยเอาสัก5เหมือนกันโอเคต่อมานะครับก็จะเป็น T right lip นะครับ T right lip เอ้ย T lip นะครับ5มิลเหมือนกันนี่ก็เป็น T lip นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น depth ของ lip นะครับ D ของ lip สมมติว่า70นะครับหรือว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ไปเปิดสเปคของไลน์ lip เอานะครับอันนี้ก็เป็น D lip โอเคเสร็จแล้วผมก็จะเขียน extrusion ลงไปนะครับเขียน extrusion ลงไปชุดแบบนี้โอเคเราทำอย่างนี้ก็มันก็ต้องเขียนเป็นหน้าตัดเดียวไปเลยโอเคได้มีปัญหานะครับโอเคเขียนลงมานี่ชุบ
โอเคเสร็จแล้วก็กดถูกนะครับกดถูกทีนี้ลองดูที่แปลนนะครับลองดูที่แปลนโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วลองดู3มิติหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็ได้เหล็กรังน้ำนะครับเหล็กรังน้ำหันหลังชนกันมาโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหน้าตัดหน่อยนะครับก็เช่นเอ๊ะลืมมีติ๊กเน็ตเนาะลืมอีดิทเข้าไปนะครับต้องมีตัวนี้ด้วยนะ EQ โอเคแล้วก็ความกว้างซ้ายขวาด้วยเนาะชึบล็อกโอเคก็คือต้องมีเดฟกับวิดด้วยนะครับ TPTH นี่ก็เป็นวิดนะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับพิมพ์ผิดผม UIDTH โอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหน้าตัดหน่อยนะครับจะทำใน 3D ก็ได้ทำในวิวนี้ก็ได้นะครับเดฟ500ใช้ได้นะครับ350วิด150ใช้ได้ T flank นะครับเหลือ3มิลสิทีเว็บเหลือ3มิลจะเป็นไงบ้างใช้ได้นะครับทีลิฟ3มิลโอเคมีอะไรอีกขอปรับเดฟสมมติว่า150วิด5วิด100วิดอันนี้ก็คือเป็นวิดรวมเนาะแล้วก็ลิฟดีลิฟสมมติว่า25อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองโหลดไปเทสดูนะครับก็เดี๋ยวเปิดเป็นโปรเจกต์ใหม่เทสจะดีที่สุดนะโอเคแล้วเราโหลดเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองเขียนดูเนาะชึบโอเคอันนี้เราเขียน6500โอเคมาละมีเดียมแล้วเราเวลาเราปรับเป็นมีเดียมสมมติว่าเราอยากเห็นเส้นสันบนด้วยแล้วก็มาปรับตรงนี้ปรับเป็น hidden line ก่อนแล้วก็ create เป็นเส้นตัวนี้ได้นะครับ annotate symbolic line ได้โอเคอาจจะมีเส้นนี้นะครับ symbolic lineโอเคอ่ะโหลดเข้าไปนะโอเคไหนลองปรับความอันนี้ก่อนใช้ได้นะครับก็ได้เส้นซิมโบลิกไลน์มาลองดู 3D หน่อยนะครับสวยงามเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองโหลดเข้าไปใช้กับโปรเจกต์จริงดูนะครับว่ามันทำอินเตอร์แอคชั่นกับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะเราก็อาจจะเซฟนะครับอาจจะเซฟแฟมิลี่ของเราก็ผมขอไม่เซฟแล้วกันขี้เกียจนะก็จะโหลดไปโปรเจกต์ที่ผมเปิดเมื่อกี้แล้วก็ผมก็จะมาเปลี่ยนหน้าตัดนี้นะครับเป็นตัวนี้นี่ไงนะครับก็จะได้หน้าตัดไลท์ลิฟของเราแล้วนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการทำตัวเหล็ก 2C นะครับไลท์ลิฟประกบซึ่งการทำตัวไลท์ลิฟตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่ไม่ประกบไม่ได้หันหลังประกบกันเนี่ยก็ใช้วิธีการทำเหมือนกันเนาะนะครับใช้วิธีการทำเหมือนกันก็แค่เราก็วาดแค่ฝั่งเดียวแค่นั้นเองนะครับหรือว่าจะมาประกบกันโดยที่หันอีกด้านหนึ่งเข้าชนกันก็แล้วแต่เราตอนเราวาด extrusion ครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากสร้างเหล็ก 2C นะครับเหล็กไลลิฟเองนะครับมาใช้ใน Revit นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ